la 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 ฟังนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามีเพื่อนน้องมาคนใหม่ซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่ไฟแรงจบมาจากต่างประเทศเราขอแนะนำเพื่อนจากคุณพิมพรศิรินนท์นะครับหรือว่าคุณอิมขอเชิญแนะนำให้เพื่อนรู้จักด้วยครับสวัสดีค่ะชื่ออุ้มนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเราชื่อปุ๊กนะชื่อเฟิร์นนะคะชื่อปอครับฝากเนื้อฝากตัวนี่ฝากหัวใจได้ไหมครับนะงานอุ้มอิ่มเป็นไงบ้างวันนี้สวยจังเลยนะแหมปากหวานนะปากหวานนะถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะได้สิเย็นนี้ว่างหรือเปล่าก็จะชวนไปกินข้าวได้เลี้ยงฝรั่งได้เดี๋ยวไปรถส่วนตัวเราเองโอเคได้ขึ้นดาวมาใหม่ได้ได้โอเคจ้ะโอเคเย็นนี้เจอกันนะครับเนี่ยพาไปกินร้านนี้สุดยอดมากโอเคตัวชอบยาโยอิอ่ะพาไปกินส้มตำยาโยอิยาโยอิไงชอบมากเลยเดี๋ยวเรารถส่วนตัวมารับก็ได้เราแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะโอ้ my godเป็นเด็กใหม่ก็เป็นเด็กใหม่ทำไมไม่ทำตัวให้น่ารักเลยจะว่าไหมเอามาแกเขาเป็นเด็กนอกก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวคงปรับตัวมันนิสัยไม่ดีเลยคนไปฉันไม่ชอบว่ะเนี่ยแองกี้เบิร์ดรุ่นใหม่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดว่าไอโฟนเคยเล่นหรือยังสนุกมากเพิ่งเอามาจากต่างประเทศเลยนะลองเล่นดูสิเป็นไงบ้างใช่รุ่นนี้แหละไอโฟนแปดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเธอเป็นไงเจ๋งป่ะไอโฟนแปดรุ่นลูกเกียร์ป้าของหมาวะจะเล่นไหนมันเป็นไอโฟนรุ่นใหม่จ้าคิดว่าเธอคงไม่เคยเล่นหรอกอยู่ในนี้ไอโฟนมีทีมเอาใช่คนเอาพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงเยี่ยมเป็นไงบ้างก็โอเคดีค่ะหัวหน้าเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะวาระการประชุมวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะประชุมเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์กับน้ำยาที่จะใช้ในห้องบริการของเรานะครับก็คืออยากถามว่าน้ำยาแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างก็โอเคค่ะน้ำยาและอุปกรณ์ชุดเดิมก็ยังใช้ได้ดีค่ะอ๋อถ้างั้นเราจะจัดซื้ออุปกรณ์จากบริษัทเดิมคุณว่าเป็นไงบ้างครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยของหัวหน้าฉันคิดว่าเราควรจะสั่งซื้อน้ำยาหรืออุปกรณ์จากต่างประเทศนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยทันสมัยแล้วก็ใหม่กว่าของเรามากๆค่ะหัวหน้าว่าไงคะถ้าสนใจฉันจะติดต่อให้ค่ะแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับดียังไงกันคะฉันว่ามันล้าสมัยมากเลยนะคะหัวหน้าออกผลแล็บได้ก็ช้าถึงว่าสิคะแล็บของประเทศไทยมันไม่ทันสมัยซะเลยขออนุญาตค่ะหัวหน้าเชิญครับขอโทษนะคะเด็กใหม่คำก็ต่างประเทศสองคำก็ต่างประเทศที่นี่ประเทศไทยนะคะไม่ใช่ต่างประเทศอุปกรณ์และน้ำยาที่เราใช้อยู่มันก็ดีอยู่แล้วก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรถึงมันจะช้านะคะแต่มันก็ออกผลได้ถูกต้องใช้กันมาตั้งนานก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ค่ะใช่สิพวกคุณก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วนี่เพราะว่าทำงานกันมาก่อนถ้าจะสรุปอย่างนี้จะมาถามความเห็นฉันทำไมล่ะคะก็เชิญทำแบบต่อล้านปีกันไปเลยคุณมิมอย่าเพิ่งไปลืมไอโฟนนึกว่าจะงอแค่อยากมีใครมาเดินด้วยกันอยากมีคนกอดฉัน
เวลาหวั่นไหวอยากให้เขามาคอยปลอบใจแบบนี้เร่งด่วนนะคะช่วยเร่งให้ด้วยอ๋อได้ค่ะอุ๊ยลืมไปแต่งานเราไปเรียบร้อยแล้วนี่จะทำทันไหมเนี่ยตัวไว้เข้าซอยบอสน่ารายปนีเฮ็ดบอไว้หรอโอ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะออกผลแลบไม่ทันแล้วสงสัยคงต้องเมคเอาแล้วแหละทำอย่างนั้นไม่ดีนะเราเป็นนักคลินิกการแพทย์เราต้องมีความซื่อสัตย์บอกว่าแบบยังไม่บอกเลยทำงานผลแลบเคสเร่งด่วนได้หรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวจะเร่งให้ค่ะทำแลบนานขนาดเนี้ยทำแลบถูกต้องหรือเปล่าคะรู้ไหมว่าคนไข้แย่แล้วนะคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะเร่งให้นะคะขอบคุณค่ะภูมิใจจังเลยทำไงดีไม่ทันแล้วมีอะไรกันหรอให้เราช่วยไหมเออเดี๋ยวให้เราช่วยก็ได้นะมีอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเธอไม่โกรธเราหรอไม่โกรธหรอไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกเราอยู่แบบเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันแอบมองทุกวันแอบผูกพันในหัวใจรักเธอมากแค่ไหนก็ต้องซ่อนเก็บมันไว้ก่อนก็พอเข้าใจไม่มีสิทธิ์ไปอ้อนวอนฉันเป็นได้แค่ไหนก็พอรู้อยู่เต็มหัวใจได้แอบรักเธออย่างนี้ต่อไปก็มีความสุขแล้วให้ความรักมันเติบโตในใจปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจอยากจะขอยืนอยู่ใต้ร่มเงากับเธอเรื่อยไปแม้ไม่เคยได้รู้ใจก็ไม่เป็นไรฉันรักเธอแค่ได้พบกันในบางวันก็พอฉันยินดีจะรอหากวันไหนไม่ได้พบเธอแค่ได้พบกันอย่าเพิ่งขันมาถ้าเพื่อนแบวแม่ว่าไปเท่านั้นแหละแม่ต้องยืนแม่จะโผล่แม่ตลกนะแอบรักเธอยังมีต่อไปก็มีความสุขแล้วได้ได้ต้องเดินในส่วนลึกที่สุดในใจอยากจะ